สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดวีบิสมมิิิลลาาาาฮฮรรรรเเะะห์นีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสต ا ع ي ن ลาฮาลลาวลากุวะตะอิลลาบิลลอฮิลอะลิหนอซีมอามา بعد อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวัตาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับฮัมด,ดูลิลาห์พี่น้องครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราจะได้มาพูดคุยนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจเรื่องราวของอัลกุรอานร่วมกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราบอกและตอกย้ํากันมาโดยตลอดนะครับว่ากุรอานนั้นคือธรรมนูญนะครับกุรอานนั้นคือทางรอดนะครับ ของมวลมนุษยชาตินะครับเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราบอกนะฮะและตอกย้ำกันมาโดยตลอดนะครับนั่นก็คือทำอย่างไรล่ะครับให้คุรอ่านนะที่เราคุ้นเคยกันอยู่เนี่ยนะครับให้มาอยู่ในระบบการดำเนินชีวิตรายวันของพวกเราทั้งหลายให้ไดนะ้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนพี่น้องไม่ว่าเราจะทำอะไรอาชีพอะไรก็แล้วแต่บริหารจัดการมันทำได้ทุกที่การบริหารจัดการมันทำได้ทุกคน แต่ถ้าหากว่าเราไม่เล็งเห็นถึงความสำคัญของอัลกุรอานนะถึงแม้นว่าเราจะสามารถที่บริหารได้เราก็ไม่ทำเพราะเราคิดว่าไม่มีความสำคัญเราคิดว่าไม่จำเป็นแต่ถ้าวันนี้เรามองถึงความสำคัญของอัลกุรอานเราเข้าใจถึงประเด็นของความสำคัญนั้นนะครับเราก็ เรียกกันว่าจะได้พยายามบริหารจัดการนะครับว่าทําอย่างไรให้กุรานนั้นมาอยู่ในระบบการดําเนินชีวิตรายวันของพวกเราทั้งหลายซึ่งตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่จะทําให้เรานั้นได้รับความดีได้รับความเข้าใจได้รับสิ่งต่างๆที่กุรานนั้นได้นํามาซึ่งความจำเริญบรารัคความรูนะร้หัวใจที่อ่อนโยนนะครับ และถ้าหากว่าเราพัฒนาขึ้นไปนะั่นคือการทําความเข้าใจเรื่องราวของอัลกุรอานนะครับเราก็จะเห็นว่ากุรอานนั้นนะบอกและสอนอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่เราจะได้นํามาสู่นํามาใช้ในชีวิตประจําวันและในชีวิตที่เหลืออยู่ของเราในดุนยานี้นะครับครับพี่น้องครับเราอยู่ในสุรยาซีนนะครับตอนนี้เราอยู่ในสุรยาซีนนะครับยุสที่23นะครับต่อเนื่องเลยเนะี่ยครั้งที่แล้วนะครับเป็นอายะที่4ี่นะครับ ถต่ความในะตอนที่แล้วนิดหนึ่งนะครับที่บอกไปแล้วนะครับว่าสัญญาณต่างๆที่โปรโอัลลอฮฺสลาหรือโมจิาตต่างๆที่บปรอัลลอฮสลา,านันได้ประทานให้กับบรรดารอซูลต่างๆนะครับ,บรอซูลทั้งหลายนี่ได้รับโมจิตมาหมดเลยนะฮะแต่ประชาชาติของบรรดารอซูลทั้งหลายนั้นก็มีเขาเรียกมีการปฏิเสธเมินเฉยนะและไม่ยอมรับนะ ทั้งๆท,ที่พวกเขาทั้งหลายก็ไม่มีเ,เรียกกันว่าไม่มีไม่มีข้อข้อที่จะมามายกเลิกหรือเ,เรียกกันว่ามาขัดแยง้งแต่อย่างใดนะครับแต่ก็ด้วยกับการที่เขานั้นไม่ไม่ศรัทธาต่อลอกซูาณหัวตาลานะครับนะก็ไม่ได้ยอมรับหรือพูดง่ายเหมือนเฉยต่อหลักการของอัลอิรลานะ ต่อมาครับในอายะห์ถัดไปที่อัลลอฮฺสุลตาลาได้บอกนะครับว่าไวิดาะกีและละหุมอัลฟิกูมิมารอซะกกุมุลละอันนี้เป็นข้อชี้วัดอีกอันหนึ่งพี่น้องครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลานะครับได้ได,ได้ให้ <c oughs> หรือพูดง่ายๆว่าได้มีเสียงกล่าวนะครับให้พวกเขาตัางา้งยได้นมีการบริจาคมันเป็นบททดสอบเล็กๆน้อยๆพี่น้องครับใช้คําว่าเป็นบททดสอบเล็กๆน้อยๆเพราะอะไรเพราะให้รู้ว่าสิ่งที่มนุษย ปรารถนาและห่วงแหนก็คือทรัพย์สมบัตินั่นเองนะสิ่งที่เขาค้นขวายหามาได้สิ่งที่เขารักแล้วอยากจะได้มันนะครับแต่วันนี้อัลลอฮ์บอกอะไรเมื่อมีคำกล่าวว่าให้พวกเขาทั้งหลายได้บริจาคได้ช่วยเหลือคนยากจนอัลลอฮ์ให้เขาได้มีความร่ำรวยให้มีเขาเรียกมีอันจะกินนะฮะมีมีม ในการใช้จ่ายในการอะไรต่อมิอะไรที่เยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับหรือพูดง่ายว่ามากเกินความจําเป็นที่เขาึควรจะใช้เมื่อล l l ให้ขนาดนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อเขาจะได้มาดูแลสังคมเพื่อเขาจะได้มาบริจาคให้กับคนยากคนจนนะเขาเรียกบริจาคจ่ายออกไปในสิ่งที่ลลอ a h ประทานให้กับเขาพี่น้องทราบไหมครับว่าาพวกเขาทั้งหลายพูดอย่างไร คนที่มีคนที่ถ้าไม่ศรัทธาคนที่ถ้าไม่ไม่ไม่มีอีมานต่ออัลลอฮฺสุบฮัตตลาดังนั้นคําบอกกล่าวที่พยายามจะโน้มน้าวว่าไม่ได้ให้เพื่อหวังบุญคุณนะไม่ได้ให้เขาจ่ายเพื่อเขาจะได้รับการเทิดทูนการยอมรับการสรรเสริญกับจากมนุษย์นะด้วยกันนะไม่ใช่นะบริจาคช่วยเหลือคนอัตคัดคนยากจนคนอาณาถาเพื่ออัลลอฮฺสุบฮตตัาลา ที่บอกว่าวาอิดะกีละลองอ้างกูุมิมมาระซากกกุมุลลอฮ์นะนั้นให้เขารู้ว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับท่านนะ่ะบริจาคออกบ้างช่วยเหลือสังคมบ้างแต่พี่น้องลองดูครับว่าด้วยกับการที่ไม่ศรัทธาไม่ยอมรับนะครับเขากล่าวว่าไงครับกอลลลาดีนากาฟารูลลลาดีนาอามานุบรรดาผู้ที่ปฏิเสธทั้งหลายก็กล่าวกับบรรดาผู้ที่ศรัทธาที่บอกว่าอานุดย ah ิมุมัลลอฮฺชาอุลลอฮุอัตฮาม โอ้โหเป็นคําพูดที่ย้อนคาพูดนี้เป็นเรียกว่ามันบ่งบอกถึงความตะกบบดมันบ่งบอกถึงความตนีทีเหนียวนะครับว่า <c oughs> พวกท่านทั้งหลายจะให้เราให้กับบุคคลที่อัลลอฮ์กำหนดให้เขาเป็นคนจนนะนะให้จะให้เราให้อาหารพวกเขาอะนะให้เราไปช่วยพวกนี้นะที่อัลลอฮ์กำหนดให้เขาเป็นคนจนน่ะ <c oughs> พี่น้องลงเขาดูฟังคําพูดนี้รู้สึกไงคําพูดเหล่านี้ทำาห้ทำให้ เมื่อฟังดูแล้วนะเราได้เข้าใจเลยนะครับว่าหนึ่งความตนีทีเนียวสองการที่เขาไม่ยอมรับในสิ่งที่อิสลามกำหนดให้ผู้ที่ได้รับเนี่ยมัดที่มากกว่านั้นควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะนะครับอินอันตุมอิลลาฟิดอลาลิมูบินอีกทั้งยังได้บอกนะครับว่าพวกท่านทั้งหลายอยู่ใน การหลงผิดที่ชัดเจนนะนั่นหมายความว่าการที่พวกเขาทั้งหลายนั้นไม่ยอมรับนะไม่ยอมเชื่อฟังไม่ยอมปฏิบัติตามในคำสั่งใชนะ้แล้วก็ในคำเ,เรียกกันว่าในข้อเสนอนะที่มีการบอกกล่าวว่าเมื่ออัลลอฮ์ประทานให้กับท่านเมื่ออัลลอฮ์ได้มอบสิ่งที่ดีให้กับท่านบริจาค ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนยากจนช่วยเหลือคนที่ยังยังได้โอกาสไม่มีโอกาสนะฮะในการใช้ชีวิตเนี่ยให้เรามาเพื่ออะไรครับให้เรามาเพื่อให้เรามาดูแลวันนี้พี่น้องเรามาดูครับว่าในสังคมไม่มีใครเท่าเทียมหรอกครับในสังคมไม่มีใครเหมือนกันหรอกครับความแตกต่างนั้นเพื่อที่จะได้อยู่ร่วมสังคมกันได้ถ้าวันนี้ทุกคนรวยหมดทำไมครับถ้าเราจะสร้างบ้านเราจะจ้างใคร ก็ทุกคนไม่จําเป็นต้องใช้เงินทุกคนเขามีเงินหมดเา้าชอบชอบชอบความสบายความสะดวกเขาไม่ชอบความลําบากหรือความเหนื่อยล้าแล้วเราจะจ้างใครเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ที่เราสามารถที่จะมองและคิดได้ว่านั่นเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮาตลาให้นะหรือความเมตตาของพระองค์ที่ประทานให้กับมวลมนุษยชาติดังนั้นการที่บรรดาผู้ที่ เและไม่ยอมศรัทธาต่อล่องโซตลาดเขาหวงแหนครับที่จะให้บริจาคโดยคิดว่าทรัพย์สินที่เขาได้เงินทองที่เขามีนะความเหนื่อยล้าที่เขาหามาได้การอะไรกลยุทธ์ที่เขาได้เป็นหลอกคนโน้นได้หามาอย่างไงคือเขาได้มาอย่างไงก็แล้วแต่เมื่อได้มาแล้วเขาบอกจะสูญเสียไปง่ายๆอย่างนี้เหรอจะจ่ายไปโดยที่เขาเรียกไม่ได้เขาอยากจะได้นะไม่ได้เขาอยากจะให้ไงนะ ใครอยากได้ต้องพยายามเองไม่ต้องมาขอไม่ต้องมาบอกใช่หรือเปล่าอย่างนั้นเหรือการช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกัน,นาการมีน้ำใจให้ซึ่งกันและกันเพื่อเอาลอสสตลาแต่นั้นคําพูดหนึ่งที่บอกว่ามิมมารรซาโกุมุลลอกำลังจะบอกว่าสิ่งที่ท่านได้มาทั้งหมดมันไม่ใช่เพราะน้ำพักไม่ใช่เพราะความสามารถและความอยากได้ของท่านแต่ด้วยกับอะไรรรซาโกุมุลสิ่งที่อัลลอฮฺได้ประทานให้กับพวกท่านทั้งหลาย ตรงนี้แหละครับถ้าคิดตรงนี้ได้นะครับเราจะรู้ทันทีเลยว่าที่เราร่ํารวยมาไม่ใช่เพราะเราเก่งที่เรามีได้ไม่ใช่เพราะเรามีความสามารถแต่ทั้งหมดเหล่านี้เพราะอัลลอฮ์ให้เพราะอัลลอฮ์ให้เหมื่ออัลลอฮ์ให้เราก็ช่วยเหลือในอเพื่ออัลลอฮ์ซุภานาฮูตลาโดยขลขิ่นไม่ตะคิดตะขวงใจนะครับแต่ด้วยกับการโอหังและก็การขรียกอวดดีนะครับ ด้วยการฝา่าฝืนด้วยการไม่ยอมรับคำตักเตือนต่างๆไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้ารอซูลมาเตือนยังไม่ฟังและใครเตือนละจะฟังถ้ารอซูลมาบอกแล้วยังไม่ยอมรับยังผินยังฝา่าฝืนยังผินหลังให้นะยังเมินเฉยยังเยาะเย้ออยู่และคิดว่าคำพูดของใครจะทำให้เขาได้นะนั่นหมายความว่าหัวใจของเขาถูก นะหัวใจของเขาถูกประทับตาไม่ให้ได้เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาะต่อมาครับอายะห์ถัดไปอัลลอฮฺสลาได้บอกเพื่อให้เห็นว่าพวกเขาทั้งหลายกล่าวว่าอย่างไงนะครับวยะกูล ah um ูนัมตาฮะดะลวะดูอิงกุนตุมซอเดกีนนี่อีกคำพูดเย,ออยืหยนนะครับคำพูดท้าทายที่บรรดากุฟาริมักะแล้วก็บรรดาผู้ปฏิเสกกนก่อนหน้านี้จะพูดทำนองเดียวกันจะพูดคล้ายๆกันเหมือนเหมือนกัน เพื่ออะไรครับเพื่อเหมือนกับว่าการเายาะเยะ้ยถากทางอวดดีนะเราเรียกกันว่าจะได้จะได้ขม่มนะข่มให้อีกฝ่ายหนึ่งข่มให้บรรดารอซุนทั้งหลายจะได้แพ้พ่ไปด้วยคําพูดกล่าวว่าอะไรครับพวกเขาพากล่าวว่าแลวไหนละ่ะไหนสัญญาที่บอกว่าจะถูกลงโทษไหนสัญญาว่าที่จะอาอดับจะมาไหนสัญญาว่าที่จะฟื้นคืนชีพไหนละ่ะ ในสัญญาที่ที่พวกท่านทั้งหลายกาลังบอกอันนี้หมายถึงคําพูดของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธคําพูดของคนที่ไม่ศรัทธานะก็เยอะๆเยอะๆถากถางขึ้นมาประมาณนี้อย่าลืมนะครับว่าการฟื้นคืนชีพหมายความว่าต้องตายก่อนนะวันแห่งการตอบแทนหมายความว่าจะต้องดุยญญานนี้ต้องจบก่อนนะถึงจะมีวันแห่งการตอบแทน ถึงจะเกิดขึ้นในวันแห่งการตอบแทนนะแต่พวกเขาทั้งหลายก็พูดเพื่อให้จะได้เห็นวันนี้จะได้รู้วันนี้ส่วนอาดาบทลงโทษแน่นอนล้วครับก่อนหน้านี้ก็มีนะในยุคของนบีซอลและอะัลฮิสซาลัมที่เราได้อ่านในอัลกุรอานที่ท่านนาบีซอลและอะัยฮิสซาลัมได้ยกมือขอดุอารนะเรื่องของอูดที่ได้ออกมาจากภูเขาเนี่ย แล้วก็บอกว่าอย่าไปอย่าไปอย่าไป,าไปทำร้ายมันนะถ้าทำร้ายแล้วเนี่ยอาดาบจะมา,าและสุดท้ายพวกเขาอะไรครับพวกเขาก็คิดว่านาบีอซลเวรนะครับก็พูดไปอย่างนั้นพูดให้กลัวขู่ให้กลัวไม่มีจริงไม่เกิดขึ้นจริงหรอกและสุดท้ายเขาก็วางแผนในการฆ่าอูดหลังจากนั้นแหละครับเมื่ออาดาบมานะครับ พวกเขาทั้งหลายยังไม่รู้ตัวและนั่นคืออาับนั่นคืออานาดังนั้นไม่ว่าจะเป็นในยุคใดก็แล้วแต่ที่บรรดารอซูลได้มาบอกได้มาสอนได้มาแนะนำได้มา,เ,าเตือนเพื่อให้มีความยำเกรงพวกเขาจะกล่าวอย่างนี้สำนวนประมาณนี้ทุกๆประชาชาติทุกๆกลกุ่มชนก็จะประมาณนี้ เพราะอะไรครับแสดงถึงความเก่งกาจแสดงถึงความเขาเรียกว่าไม่ยอมรับนะและเพื่อต้องการที่จะล้มหรือต้องการที่จะเยาะเย้ยถากถางบรรดารอซูลทั้งหลายพวกเขาจริงได้กล่าวว่าวายากูลมาตาฮาดัลนวะเหตุการณ์อย่างนี้บทลงโทษนะการฟื้นคืนชีพเมื่อไหร่มันจะมานะจะมาถึงเมื่อไหร่ อยู่ไหนล่ะถ้าท่านเป็นพลที่สัต์จริงพูดจริงว่าเหตุนี้จะเกิดขึ้นตรงนี้จะมีจริงแบบนี้แบบนี้แล้วเมื่อไหร่จะมาเหมือนกับว่าเขาเร่งรีบอาราบเร่งรีบให้มันเกิดขึ้นพี่น้องลองคิดดูครับว่าถ้าสมมติว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ตามที่ท่านบรรดารอซูสบอกนะมันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน แล้วเราเร่งให้มันเกิดขึ้นประโยชน์เกิดจากใครครับใครได้รับประโยชน์และใครเสียประโยชน์ไม่มีเลยนะคนที่เสียประโยชน์คือเราคือคนที่ท้าทายทําไมเราไม่พูดว่าถ้ามาแม้นว่าคําพูดเหล่านี้เป็นจริงก็ここขอให้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหัวใจของเราให้ยอมรับได้เอออย่างนี้มันยังได้หน้ามองแต่นั้นมาในยุคเราจะเป็นอย่างไรครับในช่วงของเราวันนี้ก็เหมือนกันพี่น้องครับศาสนา มีการตักเตือนซึ่งกันและกันมีการบอกกล่าวซึ่งกันและกันเราก็ต้องพยายามนะครับอย,อ,ยอย่าแบบประเภทแบบยอมหักไม่ยอมงอนี่นะครับไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเพราะผลเสียจะเกิดขึ้นกับตัวผู้พูดคนที่ท้าทายนะคำว่าเก่งคำว่าแน่จริงมันก็เป็นแค่คำพูดคำสองคำที่ดูเหมือนว่าจะทำให้เรารู้สึกใจชุ่มชื้นและรู้สึกเราเออทำท่าเหมือนอาหางกาเหมือนกับว่าโอโ้โห เก่งและกล้าหาญอะไรประมาณนี้และสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นมันก็แค่คําพูด3ามสองคำที่เหลืออะไรครับเราต้องมาจมปักอยู่กับบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นกับเราโดยที่ไม่มีใครจะมาแยแสเลยดังนั้นคําท้าทายคำฝ่าฝืนต่างๆเนี่ยนะครับไม่ควรที่จะเกิดขึ้นสําหรับผู้ศรัทธาทั้งหลายเพราะทําเหล่านี้คําท้าทายเหล่านี้เป็นคําพูดของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธนะครับมาอย่างจรูน่อิลลาไัฮะตั้งวาฮิดะตันตะขุดุฮุมวะฮุมยาคิซิมุน อายะนี้ก็บอกชชดเตียนว่าจริงๆแล้วพวกเขาทั้งหลายไม่ได้รออะไรหรอกครับรอเพียงแค่เสียงกมปนาตคือเขาพูดเขายาะเยยถากถางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพึงรู้ไว้เลยว่าไม่มีอะไรที่พวกเขาจะรอคอยนอกจากเสียงกมปนาตเพียงเสียงเดียวครั้งเดียวเท่านั้นถ้ามันเกิดขึ้นตะโครุมบวคมยาคายิสิมุลมันจะทําลายล้างพวกเขาทั้งหลายในขณะที่พวกเขาาลังพูดแคว่าแบบไม่รู้ตัว กำลังสนทนากำลังพูดคุยกันกำลังถกเถียงนู่นนี่นั่นพูดแยงอยู่ในระหว่างอยู่ในสภาพของการเพลิดเพลินในเรื่องใดก็แล้วแต่ที่เขากำลังอยู่และเสียงกมปนาก็จะเกิดขึ้น,นทำให้พวกเขาทั้งหลายนั้นสิน้นชีวิตหรือพี่นาศแบบไม่ทันตั้งตัวแบบไม่ทันได,ได,ได้ได้สั่งเสียใครแบบไม่ทันได้พูดกล่าวบอกกับใครดังนั้นนี่คือ สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮฺฮะตลาได้บอกไว้ว่าไม่ว่าบรรดากุฟาริมะกาจะเยอหยันอย่างไรจะพูดเก่าอย่างไรทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะครับคือไม่ต้องเร่งรีบในเรื่องของอาซาบไม่ต้องเร่งรีบถึงบทลงโทษไม่ต้องเร่งรีบอยากจะเห็นหนู่นเห็นนี่ไม่ต้องได้เห็นแน่นอนได้เห็นแน่นอนครับได้เจอกับสิ่งต่างๆที่บรรดารอซูลทั้งหลายได้บอกไว้เจอแน่นอนแหะครับ เพราะนี่คือสัญญาของอัลลอฮฺสุภาโนตาลาแต่ที่สำคัญว่าถ้าเห็นแล้วเจอแล้วแล้วจะทำอย่างไรเห็นแล้วเจอแล้วจะทำอย่างไรวันนี้พี่น้องครับคำพูดคำท,ท้าทายวันนี้มันมันเริ่มเกิดขึ้นโดยที่ไม่คำนึงถึงบาปไม่คำนึงถึงวันที่เราจะต้องไปเจอกันในวันนั้นที่มีคำพูดที่บอกว่าเรื่องของฉันทุกคนไม่ต้องยุ่งเดี๋ยวฉันคุยกับอัลลอฮ์เองอย่างเนี้ย มันเกิดขึ้นแล้วนะดังนั้นคํากล่าวที่บอกว่าวยายกูลูนมามตาฮาตลวานดูอิงกุนตุมซอดิกินอันเนี้ยว่าเรามาอ่านเรามาแปลงทงความเข้าใจรู้สึกว่าโอ้ทำไมเขาึงกล้าพูดขนาดน,นี้กล้าท้าทายขนาดน,นี้แล้ววันนี้แหละครับวันนี้คําพูดที่ท้าทายและกล้ามันก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะ <S <S เหมือนกับว่านี่โอ้โหเขานี่เป็นผู้ที่จะมาถกเถียงมาให้อะไรที่ที่เก่งกาจนะ เพื่ออะไรครับเขาต้องการชมเชยความชมเชยจากคนรอบข้างเท่านั้นเองแต่หารู้ไหมว่าวันนั้นเนี่ยวันที่จะไม่มีอะไรมาช่วยเหลือเขาวันที่ไม่มีอะไรที่จะมาปิดกั้นเขาระหว่างเขากับอันดับที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้นั้นมมยันซุรุนั่นอิลลา,รา,ารสรยฮะยตังวาให้ได้ตันตักขดหุะฮุมยาคิซิมุนอันนี้อัลลอฮ์บอกเพื่อให้เราได้ตระหนักนะครับว่า ไม่มีแล้วครับนอกจากเสียงกรมนาทที่จะทำลายล้างพวกเขาโดยที่พวกเขายังไม่ได้รู้ทันตั้งตัวหรือแม้กระทั่งรู้ตัวฝายยสติอูนาเตวเสตววลาอิละอาลัลฮิมยารจิอูนและข้อน,นี้แหละครับพวกเขาทั้งหลายจะไม่มีความสามารถในการที่จะได้บอกกล่าวกับใครก่อนเลยหรือแม้กระทั่งจะกลับไปบอกกับคนที่บ้านกลับไปหาคนที่บ้านกลับไปให้คนที่บ้านช่วยเหลือจะไม่มีแม้กระทั่งเสี้ยววินาทีในการที่จะรอดพ้นจากอาดาบหรือเสียงกัมนาทที่จะเกิดขึ้น คำพูดเหล่านี้คาเตือนเหล่านี้ที่กุรอานบอกไว้นี่นะครับเพื่อให้ได้รู้ว่าไม่ว่าเราจะเป็นใครถ้ามาดแม้นว่าเราเป็นผู้ที่ปฏิเสธและไม่ยอมเชื่อฟังนะคําตักเตือนจากบรรดารอซูลทั้งหลายจากคัมภี์ทั้งหลายโดยเฉพาะใากุรอานที่วันนี้บอกกับพวกเราทั้งหลายนี่นะครับถ้าเราเมินเฉยเรายาะเย้ยถากทาง,ทางเรียกกันว่ายอมหักไม่ยอมงอไม่ยอมฟังอะไรทั้งนั้นนะครับและเมื่อถึงวันนั้นนะครับ เป็นวันที่เราไม่สามารถหรือเพื่อ่านว่าไม่มีใครที่จะช่วยเหลือเราได้ถึงแม้จะเป็นครอบครัวที่เคยรักใคร่อยู่ด้วยกันมาก็ตามก็ไม่สามารถที่จะ,ะช่วยเหลือแล้วก็ให้รอดพ้นจากอาดาบที่เตรียมไว้ให้กับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธทั้งหลายได้นะครับเอาละครับพี่น้องเวลาหมดลงแล้วครับพบกใหม่ในกวก่าต่อไปนะครับสวัสดีคุณมบรหมะตุลลอฮ์วะบร์กาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อุมหมัดอาลีนัด,ดวีผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติ คลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์